ตอนนี้ทั่วโลกกังวลกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าที่แทบจะเป็นโจทย์ใหม่อีกโจทย์หนึ่งนะครับสำหรับยุคของการแพร่ระบาดของโรคไวรัสนี้มันกระทบกระเทือนกับเศรษฐกิจมากน้อยแค่ไหนและจะฉุดรั้งการเติบโตไปข้างหน้าของโลกทั้งใบอย่างไรเดี๋ยววันนี้คุณชวีรัตน์เล่าให้ฟังครับค่ะขอบคุณมากนะคะคุณผู้ชมคะเรามาดูการกลายพันธุ์ของไวรัสโควิด-19 เราได้ยินข่าวการกลายพันธุ์มาหลายสายพันธุ์นะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะเป็นการกลายพันธุ์ที่ต้องบอกว่าเจ้าไวรัสพันธุ์นี้นะเดลต้าติดเชื้อได้เร็วขึ้นดูจากยอดผู้ติดเชื้อที่ติดได้ไวขึ้นนะคะแล้วก็ความรุนแรงของมันยอดผู้เสียชีวิตก็มากยิ่งขึ้นนี่เป็นความท้าทายทางเศรษฐกิจดังนั้นค่ะวันนี้เราจะพาผู้ชมมาดูตรงนี้ค่ะเดลต้ายึดโลกจุดพลิกผันความหวังในการเปิดเศรษฐกิจดูข้อมูลกันหน่อยนะคะในกราฟิกแรกค่ะมีการเก็บข้อมูลมาที่เกี่ยวข้องกับเจ้าไวรัสเดลต้านะคะเพราะว่าล่าสุดทางด้านขององค์การอนามัยโลกได้มีการออกมาบอกนะคะเป็นข้อมูลค่ะว่าไวรัสสายพันธุ์นี้เนี่ยยึดครองโลกหลายคนบอกมันจะยึดครองโลกในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเพราะอัตราการติดที่เร็วและแรงนะคะคาดว่าน่าจะยึดครองโลกในไม่กี่เดือนข้างหน้าค่ะนอกจากนี้นะคะข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเป็นข้อมูลขององค์การอนามัยโลกณวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาไม่กี่วันก่อนหน้านี้เท่านั้นเองสายพันธุ์นี้ระบาดไปแล้วค่ะ124ประเทศทั่วโลกด้วยกันนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคือความเร็วและแรงของมันเนี่ยล้ำนะคะแล้วก็แซงหน้าสายพันธุ์อื่นๆอีก3สายพันธุ์ด้วยกันสัปดาห์ที่นับถึง18กรกฎาคมค่ะมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นนะคะ 3.4 ล้านคนและตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นเรียกได้ว่ามีการติดสปีดขึ้นมาค่ะเพราะว่าจากข้อมูลก่อนหน้านี้เฉลี่ยแล้วนะคะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 490,000 รายต่อวันนี่คือตัวเลขทั่วโลกแต่ว่าถามว่าก่อนหน้านั้นเป็นยังไงก่อนหน้านั้นเนี่ยสัปดาห์ก่อนหน้านั้นนะคะมีผู้ติดเชื้อสัปดาห์ละ 400,000 คนเท่านั้นถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาค่อนข้างที่จะไวนะคะคือสักประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์ทีนี้เราดูกันต่อค่ะอัตราผู้เสียชีวิตก็อยู่เกือบ 57,000 รายด้วยกันนะคะตอนนี้เนี่ยผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกใครจะคิดคะผู้ชมไวรัสที่เราเจอกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยทำให้มีผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกกว่า190ล้านรายด้วยกันคาดว่าตัวเลขเนี่ยจะขึ้นไปทะลุ200ล้านรายในเวลาภายใน3สัปดาห์ข้างหน้าเพราะตอนนี้เนี่ยเราเผชิญกับการกลายพันธุ์ของเจ้าไวรัสเดลต้าไปดูกราฟิกถัดไปนะคะสายพันธุ์ค่ะที่ตอนนี้เนี่ยอยู่ในประเทศต่างๆมีสายพันธุ์อะไรบ้างนะคะเดลต้าค่ะเดลต้าที่มีต้นกำเนิดที่ประเทศอินเดียนะคะมันไปกลายพันธุ์ที่ตรงนั้นนะก็ระบาดใน124ประเทศเพิ่มจากระดับ111ประเทศในช่วงก่อนหน้านี้นะคะขณะที่สายพันธุ์อัลฟาค่ะก็ตอนแรกเนี่ยจะเป็นเรียกว่าสายพันธุ์อังกฤษนะคะก็คือเกิดมาจากที่อังกฤษระบาดในใน180ประเทศเพิ่มขึ้นจากระดับ172ประเทศด้วยกันขณะที่สายพันธุ์เบต้านะคะเบต้าเนี่ยมีการพบครั้งแรกที่บราซิลค่ะระบาดใน78ประเทศนะคะจากระดับ75ประเทศแต่ทั้งนี้ค่ะนะคือต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าสายพันธุ์ต่างๆตอนนี้เนี่ยหลายคนก็ตามดูกันอยู่นะคะว่าอ้าวแล้วอย่างนี้อย่างไรกันต่อขออภัยนะเบต้านี่คือเจอที่แอฟริกาใต้นะคะแกมมาคือที่บราซิลนั่นเองแต่ถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยอัตราสปีดที่มันไปเจอไปพบเจอในประเทศต่างๆตอนนี้เนี่ยจะพบว่าสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยมีความเสี่ยงค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยทีเดียวนะคะการแพร่ระบาดของสายพันธุ์เหล่านี้ถ้าหากว่าเราไปแยกตามภูมิภาคต่างๆค่ะจะพบว่าในแต่ละภูมิภาคเนี่ยการระบาดของมันเนี่ยนะคะกระจายตัวไม่เท่ากันไปดูกราฟิกถัดไปนะคะในรอบ7วันนะคะซึ่งเขานับจนถึงวันสัปดาห์ที่สิ้นสุดที่18กรกฎาคมโซนที่มีการเพิ่มขึ้นนะคะของผู้ติดเชื้อรายใหม่สำหรับเจ้าเดลต้าเนี่ยนะคะก็มีมากที่สุดในแถบแปซิฟิกตะวันตกนะคะตามมาด้วยทางด้านของยุโรปตามมานะคะแล้วก็อาเซียนแล้วก็เมดิเตอร์เรเนียนแต่ถ้าดูยอดผู้ที่เสียชีวิตมากที่สุดเนี่ยจะมาอยู่ในตรงนี้ค่ะอยู่ในแถบอาเซียนด้วยกันอาเซียนนี่ช่วงนี้เราจะได้ยินข่าวทั้งประเทศไทยและก็ประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะเจอกับเจ้าไวรัสเดลต้าค่อนข้างชัดเจนไปกราฟิกถัดไปเลยค่ะพาคุณชมไปดูนะคะคือมีข้อมูลมาจากทางด้านของ Financial Times ค่ะรายงานว่าตอนนี้เนี่ยนะในแอฟริกาใต้มีสัดส่วนการแพร่ระบาดของเจ้าไวรัสเดลต้าถึง 95% หรือประชากร100คนที่ติดเจ้าไวรัสโควิด-19
95คนเป็นสายพันธุ์เดลต้านะคะซึ่งที่แอฟริกาใต้เนี่ยมีการฉีดวัคซีนครบโดสเพียงแค่ร้อยละ 2.5 ของประชากรเท่านั้นเองเขาเจอปัญหาขาดแคลนวัคซีนค่ะแล้วก็เจอความรุนแรงทางด้านการเมืองด้วยส่วนอินโดนีเซียใกล้บ้านเรานะคะการติดเชื้อในระยะหลังๆเนี่ยร้อยละ99ค่ะเป็นสายพันธุ์เดลต้านะคะแปลว่าคนที่ติดโควิด19 100คน99คนเป็นสายพันธุ์เดลต้าที่อินโดนีเซียเนี่ยมีอัตราการฉีดวัคซีนนะคะครบโดสเพียงแค่ 5.9% ด้วยกันค่ะและถ้าไปดูข้อมูลณวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะอินโดนีเซียเนี่ยมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 54,517 รายเทียบแล้วคือเพิ่มขึ้นถึง4เท่าตัวนะเมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้นะคะในที่เขาไปเทียบในเดือนมกราคมเพิ่มขึ้นค่อนข้างที่จะไวนะคะกราฟิกถัดไปค่ะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะทำให้องค์การอนามัยโลกเนี่ยหรือ WHO นะคะมีการคาดการณ์ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยประชากรที่ติดเชื้อโควิด19มีการติดเชื้อไวมากที่ว่าไวมากเนี่ยนะคะมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ย1ล้านคนเป็นการแตะระดับ1ล้านคนที่เร็วที่สุดสั้นที่สุดใช้เวลาสั้นที่สุดนะคะส่งผลให้ตอนนี้เนี่ยหลายประเทศกังวลใจกันที่บอกว่า1ล้านรายตรงนี้เนี่ยเขาไปเจาะค่ะที่ทางด้านของภูมิภาคแอฟริกานะคะตรงนี้เนี่ยมีผู้ติดเชื้อสะสมแล้วกว่า6ล้านคนแต่การไปแตะระดับ1ล้านคนเนี่ยที่แอฟริกาเนี่ยเป็นเต็ง1เลยทีเดียวที่ขึ้นค่อนข้างที่จะไวในช่วงนี้นะคะอัตราผู้เสียชีวิตในโควิด19ในสัปดาห์กลางเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ43โดยเฉพาะใน5ประเทศไม่ว่าจะเป็นแอฟริกาใต้นามิเบียตุนิเซียยูกันดาแล้วก็แซมเบียค่ะคือผู้ที่เสียชีวิตนะคะในภูมิภาคนี้เนี่ย100คน83คนมาจาก5ประเทศนี้ที่เล่าให้ผู้ชมฟังไปตอนนี้เขาเจอค่อนข้างที่จะหนักเลยทีเดียวนะคะสำหรับทางด้านของแอฟริกาใต้อ่ะคุณผู้ชมไปดูกราฟิกถัดไปนะคะคุณผู้ชมตรงนี้เนี่ยก็เป็นข้อมูลการระบาดค่ะถ้าเราไปเทียบในช่วงเวลาที่ผ่านมาเจ้าไวรัสเดลต้าถีบตัวเองได้ไวมากน้อยแค่ไหนสถานการณ์เนี่ยนะคะนอกจากทางด้านของแอฟริกาใต้แล้วเนี่ยถ้าไปในแถบของยุโรปเนี่ยนะคะก็เจอเจ้าเดลต้าไม่น้อยเหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นอังกฤษโปรตุเกสนะคะแต่ว่าที่นั่นเนี่ยอัตราการฉีดวัคซีนมีคนเข้าถึงวัคซีนได้มากกว่าในแถบแอฟริกาใต้ดังนั้นการเร่งตัวของที่แถบยุโรปเนี่ยจะไม่เร็วเท่ากับแอฟริกาใต้และอัตราการเสียชีวิตก็จะน้อยกว่านั่นเองนะคะข้อมูลจากที่เขาเก็บมาเนี่ยนะคะทางด้านขององค์การอนามัยโลกอังกฤษเนี่ยมีอัตราการฉีดวัคซีนของคนที่ครบ2เข็มมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมดและอัตราการเสียชีวิตลดลงค่ะเดิมเนี่ยคือเสียชีวิต1คนในทุกๆ50คนตัวเลขเปลี่ยนใหม่ค่ะเป็นการเสียชีวิต1คนในทุกๆ750คนแปลว่าอัตราการเสียชีวิตนี่ลดลงต่ำค่อนข้างที่จะมากเลยทีเดียวนะคะอย่างที่เรียนผู้ชมไปค่ะว่าปัจจัยหลักๆที่ทำให้ผู้ติดเชื้อรายใหม่แล้วก็ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นตัวสำคัญที่ตอนนี้เนี่ยองค์การอนามัยโลกเนี่ยมองไปก็คืออัตราการฉีดวัคซีนนั่นเองนะคะขณะที่สายพันธุ์เดลต้านี่มันระบาดได้เร็วกว่าสายพันธุ์อื่นนะคะแล้วก็มีผลกระทบกับสุขภาพมากกว่าขณะเดียวกันมาตรการการผ่อนคลายนะคะทางด้านสาธารณสุขการพบปะกันของผู้คนก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะคะทำให้ผู้ติดเชื้อเนี่ยเพิ่มขึ้นค่อนข้างที่จะไวเลยทีเดียวหลายประเทศค่ะเศรษฐกิจเนี่ยกำลังจะดีนะแต่เขายังไม่ได้ไปเจอการระบาดของไวรัสเดลต้าสักเท่าไหร่มีการปรับเปิดนะฮะเปิดการเคลื่อนไหวการเคลื่อนย้ายของประชากรให้มากขึ้นเพื่อให้เศรษฐกิจเนี่ยขับเคลื่อนมากขึ้นผ่อนคลายมาตรการเข้มงวดเศรษฐกิจเหมือนกำลังจะดีขึ้นแต่พอไปเจอการระบาดของไวรัสเดลต้าเข้าไปในประเทศผู้คนที่เจอกันมากขึ้นก็ทำให้การระบาดมันกลับคืนมาและมันส่งผลค่ะกับตัวเลขทางเศรษฐกิจด้วยพาผู้ชมดูนะคะในกราฟิกนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะคือตอนนี้เนี่ยนะคะย้อนกลับไปนิดหนึ่งค่ะคุณผู้ชมถ้าเทียบแล้วเนี่ยนะคะมาเลเซียเนี่ยเทียบกับประชากรแล้วในรอบ7วันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะตัวเลขการระบาดของโควิด19ดีดตัวค่อนข้างที่จะสูงนะคะอินโดนีเซียก็เช่นเดียวกันไทยเราเนี่ยมาใกล้ๆกับอินโดนีเซียขณะที่ฟิลิปปินส์เนี่ยรองลงมาสิงคโปร์มีอัตราการฉีดวัคซีนค่อนข้างที่จะสูงนะคะดังนั้นตัวเลขของเขาเนี่ยจะเลี่ยๆอยู่ข้างล่างพอสมควรเหมือนกันคือที่ผ่านมาเนี่ยมาตรการในการควบคุมการระบาดเราจะได้ยินทางด้านของอินโดนีเซียค่ะก็มีการควบคุมที่เข้มงวดเช่นเดียวกับไทยเลยทีเดียวขณะที่ทางด้านของมาเลเซียนะคะมีการขยายระยะเวลาในการล็อกดาวน์หรือการจำกัดพื้นที่ออกไป
ขณะที่ทางด้านของฟิลิปปินส์นะคะฟิลิปปินส์เนี่ยมีแผนที่จะคลายมาตรการทางสังคมนะคะแต่ว่าหลายคนบอกว่าอาจจะยังไม่สามารถทำได้ในปีนี้เพราะว่าเขาก็เจอปัญหาคล้ายๆกันนี่แหละค่ะข้อมูลนะคะจากทางด้านของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอฟกินนะคะ Our World in Data เนี่ยเขาบอกว่านับถึงวันที่14กรกฎาคมค่ะผู้ติดเชื้อรายใหม่นะคะมาเลเซียที่ดีดตัวสูงขนาดนี้เพราะอะไรถ้าไปเทียบแล้วเนี่ยเกือบ300รายในรอบ7วันคือเทียบต่อ1ล้านคนคือถ้าเทียบเป็นอัตราเปอร์เซ็นต์เนี่ยสูงมากกว่าอินโดนีเซียเนี่ยอยู่ที่ 151.8 ไทย 126.6แปลว่ามันห่างกันประมาณเท่าตัวเลยทีเดียวนะคะนี่คือข้อมูลผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อประชากร1ล้านคนเฉลี่ยในรอบ7วันไปกราฟิกถัดไปค่ะทีนี้มาดูกันต่ออย่างที่เรียนผู้ชมกันไปเศรษฐกิจจะฟื้นมีการคาดการตัวเลขทางเศรษฐกิจกันใหม่พอไปเจอเจ้าไวรัสเดลต้าที่ระบาดมากขึ้นมันส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจและก็ต้องมีการประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจกันใหม่อีกครั้งคุณผู้ชมจะเห็นว่าตัวเลขตรงนี้มี2สีคาดการเดิมคือสีน้ำเงินเข้มๆคาดการใหม่คือสีที่ออกเป็นสีฟ้าอ่อนๆเดิมเนี่ยนะคะตัวเลขที่เขาคาดการกันสูงทั้งนั้นเลยแต่พอเจอเจ้าไวรัสเดลต้าเข้าไปต้องมีการปรับตัวเลขกันใหม่นะคะคือถ้าดูแล้วเนี่ยอินโดนีเซียค่ะมีการคาดการนะคะว่าตัวเลขเนี่ยเดิมเนี่ยจะมองว่าจะเห็นที่ 5% นะคะนี่คือตัวเลขจากโกลแมนแซกค่ะอาเซียนในปีนี้เนี่ยอินโดนีเซียเนี่ยจาก 5% น่าจะเหลือแค่ 3.4% มาเลเซียจาก 6.2% น่าจะเหลือแค่ 4.9% นะคะฟิลิปปินส์จาก 5.8% น่าจะเหลือแค่ 4.4% ขณะที่สิงคโปร์นี่ปรับลงไม่ค่อยเยอะนะคะจาก 7.1 ไปที่ 6.8% ไทยเองค่ะจาก 2.1 เหลือ 1.4% นี่คือความท้าทายอย่างหนักหน่วงนะคะคุณผู้ชมไปดูกันต่อค่ะสำหรับไวรัสเดลต้าที่ไปยึดครองในพื้นที่ยุโรปไม่น้อยนะคะ 68% ของการติดเชื้อใหม่เป็นสายพันธุ์นี้ค่ะเดลต้าหลายประเทศต้องกลับมาคุมเข้มอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าเราจะได้ยินข่าวว่าเขาเริ่มเดินทางกันมากขึ้นสายการบินเริ่มยิ้มมากขึ้นแต่มันเริ่มกลับมานะคะฝรั่งเศสสั่งคนที่ใช้พื้นที่สาธารณะต่างๆเนี่ยนะคะต้องมีหลักฐานว่าคุณเนี่ยเคยฉีดวัคซีนมาก่อนหรือหลักฐานการตรวจร่างกายนะคะว่าของคุณเนี่ยปลอดเชื้อจากเจ้าโควิด-19สายพันธุ์เดลต้าตอนนี้ถือเป็นสายพันธุ์ที่มีความเสี่ยงค่อนข้างที่จะมากนะคะ Oxford Economics ค่ะคาดการณ์ว่ามันจะกระทบกับแผนการเปิดเศรษฐกิจธุรกิจท่องเที่ยวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และสุดท้ายค่ะต้องจับตาดูอังกฤษนะคะว่าจะเดิมพันเรื่องนี้กับมาตรการยกเลิกการคุมเข้มอย่างไรกันบ้างเพราะว่าแม้ว่าจะมีอัตราการติดเชื้อเนี่ยหลายหมื่นคนนะคะตอนนี้อังกฤษเนี่ยตัวเลขการติดเชื้อไม่น้อยนะคะเพิ่มขึ้นเป็นวันละ 40,000-50,000 คนในข้อมูลนะวันที่19กรกฎาคมแต่เขาก็ยืนยันว่าเขาจะเปิดประเทศดูซิว่าจะทำยังไงกันต่อเพราะเขาก็ยืนยันว่าเขาก็ฉีดวัคซีนให้กับประชากรเขาไม่น้อยเหมือนกันเกิน 50% ของประชากรนิดนึงสุดท้ายค่ะไปที่สหรัฐอเมริกานะคะสหรัฐอเมริกาที่เผชิญการระบาดของเดลต้ากว่า50รัฐแล้ว 83% ของผู้ติดเชื้อรายใหม่คือเจ้าเดลต้าผู้ติดเชื้อรายใหม่ในรอบ7วันอยู่ที่ 38,000 รายต่อวันถือว่าเพิ่มขึ้นถึง 195% จาก2สัปดาห์ก่อนนี่คุณผู้ชมคะผู้ที่รักษาตัวในโรงพยาบาลอยู่ที่กว่า 25,000 รายนะคะเพิ่มขึ้นถึง 46% ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 42% ด้วยกันจะเห็นว่าเจ้าไวรัสเดลต้ามันมีความรุนแรงมันถือเป็นความท้าทายแต่ขณะเดียวกันหลายคนก็มองไปที่เรื่องของวัคซีนนะคะเพราะว่าการเข้าถึงวัคซีนที่มากขึ้นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพในการจัดการจะทำให้ยอดการติดเชื้อลดลงแล้วก็การเสียชีวิตลดลงนี่คือความท้าทายทางเศรษฐกิจค่ะขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN ช่อง16นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆนะคะอย่าลืมกดติดตามที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือง่ายๆนะคะกดตามลิงก์ที่ขึ้นตรงนี้เลยค่ะ